นี่มีจานด้วยไม่มีอะไรรับซับซ้อนครับผมบอกแล้วว่าถ้าตะกั่วแบบนี้นะเขาเรียกว่าตะกั่วหลักแสนหลักล้านเนื้อตะกั่วดูง่ายชัดเจนหลักแสนถึงหลักล้านครับแบบนี้ตะกั่วร้อยปีคือตะกั่วแบบนี้ถ้าเป็นพิมพ์ปั้นพ่อแก้วก็แท้เลยในกล่องเลทเนี่ยซื้อมา 50,000 เนี่ยกล่องนี้ 50,000 ใครเอากล่องนี้เอา 55,000 นะนักสะสมที่ตั้งใจจะสะสมพระเครื่องอยู่แล้วแบบนี้คือคุณไม่ต้องไปเสียเวลาเดินหาในกล่องนี้เป็นของเราแล้วใช่ไหมป่ะโหยแล้วพอเปิดมาเจออะไรครับเหรียญองค์พ่อใหญ่วัดบ้านถ้ำพ่อใหญ่บ้านถ้ำน้ำทองเต็มองค์น้ำทองเต็มองค์สวยจัดเลยอันนี้โหนี่หลวงพ่อพินน่ะนะได้เรียนวิชาต่างๆที่เป็นวิชาของเทวดาจากพ่อปู่แสงเพชรเท้าจตุรกบาลที่ใหญ่ที่สุดประจำทิศตะวันตกที่สถิตอยู่ในองค์พ่อใหญ่วัดบ้านถ้ำ 7,500 ได้ไหมมีพ่อพินมีกินไหมมีอดครับโอ้โหพ่อพินสวยมากอย่ารอช้าไม่ได้หรอกครับอย่ารอช้าผมบอกเลยนาทีเดียว 9,000 นาทีเดียวแล้วองค์นี้น้ำทองเต็มองค์มาแล้วครับเปิดแรก 8,000 บาทเวลาต้องบอกว่านี่ถ้านะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเอาว่าประจำทิศตะวันตกนะคือเท้าจตุรกบาลที่ประจำนะอยู่ในองค์พ่อใหญ่คือพ่อปู่แสงเพชรมาที่ 9,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ 9,000 บาทแล้วโหแล้วองค์นี้สวยแล้วน้ำทองเต็มองค์วันก่อนมีมาองค์นึงสู้กันไปถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับมาที่ 10,000 บาทแล้วมาที่ 12,000 บาทครับดูหน้าสีอย่างกับนางงามจักรวาลเลยมาที่ 12,000 บาทครับราคาตอนนี้มีเก๋ออกมาเยอะได้แขวนเนี่ยนี่คือพระพุทธนะที่หลวงพ่อพินนะศรัทธาที่สุดจนพบพินก็เอามาทำรูปหล่อที่สร้างปี2499มา 13,000 บาทมา 13,400 มา 13,900 บาทครับมา 15,000 บาทแล้วเก๋จะเจาะรูใหญ่ด้วยโอ้โหนี่ฮะมาที่ 16,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับต้องบอกว่าเหรียญพ่อใหญ่วัดบ้านถ้ำนี่พอพินรูปบนสร้างแล้วสวยน้ำทองเต็มองค์โหจะว่าเออไม่ค่อยเจอ 16,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้ต้องบอกว่าพระหลวงพ่อพินนะที่ลงหนังสือก่อนเขาอะคือเหรียญนี้แต่คนเข้าใจผิดว่าเป็นชิชราชจริงๆเป็นองค์พ่อใหญ่วัดบ้านถ้ำปิดที่พี่ตั้มยิ้มสุวรรณนะครับโอ้พี่ตั้มลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าครับผมร้อยลูกค้าเก่าครับพี่ยินดีด้วยครับครับนาพายอดนิยมอ่ะเอาปิดตาวัดหนังก่อนไปนี่นะใช้พระปิดตาปุเอี่ยมวัดหนังสบายใจดีเนาะมาครับมาครับชมหลวงพ่อม่วงหน่อยครับ พี่เฮดทีเฮดเกมโอ้โหนี่ได้แป๊บหนึ่งครับพี่มีเรื่องโหหาที่ต้องนานปูเอี่ยมนี่เองพอผมฟังตลับเพชรเลยนะรุ่นนี้ก็นี่ปิดตาปูเอี่ยมปกติอยู่แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนครับองค์นี้เป็นปิดตาปูเอี่ยมครับพี่เป็นปิดตาหลวงปูเอี่ยมอยู่แล้วไม่มีอะไรซับซ้อนเลยดูหลังปิดตาหน่อยได้ครับมีจานด้วย2นาทีนี่มีจานด้วยไม่มีอะไรซับซ้อนครับไข่สนิมแบบนี้ดูง่ายมากอ๋อต้องบอกว่าพระที่ผมนำมาเข้ารายการเนี่ย1ถ้าในราคาเท่าพระใหม่คุณต้องรู้จักพระเก่า2พระเก่าเนี่ยพอเวลาคุณรู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรแล้วคุณแขวนแล้วคุณมั่นใจ3เวลาคุณแขวนไปไหนมันโชว์ได้พระเก่าเนี่ยเขาหมดไปแล้วเขาเก็บแล้วชนะนี่พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง
หลังจานด้วยมาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทเวลาเดินแล้วมาที่ 12,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 15,000 บาทแล้วต้องบอกว่าอุตลุดฉุดไม่อยู่กันทีเดียวเพราะสวยดูง่ายครับองค์นี้วัตถุมงคลผู้เอี่ยมราต้องบอกว่าไม่ต่ำกว่าหลักแสนไม่มีต่ำกว่าหลักแสนสำหรับนะปูเอี่ยมว่าหนังเรื่องนี้สวยมาที่ 15,500 มาที่ 16,000 บาทครับมาที่ 17,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 17,300 นี่ปิดตาปูเอี่ยมวัดหนังใส่ยังกับพระปิดตาเจ้าคุณผลมา 17,500 ครับราคาสุดท้ายครับสุดยอดจริงๆไม่ได้และอันนี้คือหยิบมาที่แท้ตาเปล่าครับแล้วหลังจานด้วยเป็นแสนๆยังซื้อร้อยจานท่านตัวเดียวไม่ได้เลยมาที่ 22,200 ครับราคาสุดท้ายครับองค์นี้มีจานพิเศษสุดๆตาถึงบารมีถึงในครอบครองมาที่ 25,000 บาทแล้วปิดตาปูเอี่ยมว่าหนัง 20,000 กว่าบาทอยู่ที่ 25,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับผมรับซื้อคืนได้ 25,000 ตลอดเวลาไปราคาสุดท้ายมาที่ 25,000 ผมรับซื้อคืนได้ 25,000 ตลอดเวลาครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่อ้ำๆนะครับ26,000บาทโอ้โหพี่ธีรวัตรมา 21,000 ไม่ทันพี่สากรมา 22,000 ไม่ทันนะครับปิดตาปูเอี่ยมหลังจานเท่าไหร่นะ26,000พี่อ้ำๆมาปิดไปบาทร้อยเดียวพี่อ้ำๆไปเลี่ยมทองได้เลยนะองค์นี้แล้วเล็กๆกระทันรัดด้วยร้อยเดียวเป็นเหตุครับขอบคุณครับพี่อ้ำอ้ำเดียวราบอกสวยงามลอยจานแค่ลอยจานท่านตัวเดียวเนี่ยก็เป็นแสนแล้วคลาสสิกมากมากเมื่อกี้เนี่ยวัดหนังนี่ก็ปิดตาวัดหนังนะโอ้โหนี่ก็ปิดตาวัดหนังพี่อ้ำอย่างจี๊ดเลยปิดตาไม้โพวัดหนังซึ่งในหนังสือได้บันทึกว่าปู่เอี่ยมสร้างพระปิดตาไม้โพแกะเป็นวัตถุมงคลก่อนเหรียญก่อนสิ่งอื่นใดนี่โขลมาด้วยกันด้วยมาปิดทาโพนิพพานถ้าผมบอกว่าจะให้ไปอยู่คู่กันกับพี่อ้ำๆแฟนเพจคนอื่นจะว่าไหมเพราะเขามาด้วยกันครับจิ๋วๆน่ารักดีเท่าไหร่ครับพี่เอาเนี่ยพี่อ้ำถ้าพี่อ้ำเอานะคือต้องขอโทษเพื่อนด้วยคือผมอยากให้อยู่ด้วยกันเพราะเข้ามาด้วยกันจริงๆพี่อ้ำถ้าพี่อ้ำเอานะผมเอาชนิดที่เรียกว่าพี่หาที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวคนซื้อโอแพงๆไปกดผมอีกเอาเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยฮะเดี๋ยวส่องให้ดูความงามก่อนต้องถามว่าพี่อ้ำอยากได้ไปคู่กันไหมโอ้โหแล้วส่องเวลาแท้นี่จีจัดอยากได้พิมพ์อ้ำบอกเมื่อกี้พี่อ้ำปิดตาไปแล้วนะ26,600ป่ะผมเอาพี่อ้ำเนี่ยองค์เนี้ย15,000เบื่อมาคืนได้15,000ตลอดเวลานะเอา15,000ครับพี่อ้ำเพราะของปูเอี่ยมวัดหนังเนี่ยถ้าตัวจริงๆไม่มีราคากลางเขาตีกันเป็นแสนๆหมดแล้วครับแล้วถ้าของจริงต้องแบบนี้เห็นไหมของแท้ได้หยิบมามีความเก่าที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยเอา15,000ครับพี่ชายโอเคถ้าเขาไม่ปิดผมขอนะถ้าเขาไม่ปิดผมขอโอ้พี่อ้ำผมอยากให้อยู่ด้วยกันครับเพราะเขามาด้วยกันไซส์เล็กด้วยจะหายากกว่าปกติใช่โอ้โหเก่าดูง่ายมากมีที่สั่นขวานนี่ไงครับพี่อ้ำบอกอันนี้มันยางหลังยันอุเนี่ยเป็นปูดียุคต้นนะทิ้นเดียวกับใบลานปูดียุคต้นเห็นไหมหลังยันอุนอนนี่คือยุคต้นมากๆเลยเงิน15,000ได้ปิดตาผงกุ๊กกลากุ๊กเอี่ยมหายากมากกว่าครับมาปูดีอาจารย์ปูจันแบงค์ขายไม่ได้เพิ่งเจอองค์แรกอ่ะ
ผมว่างไลฟ์ฟังอ้าวเอาองค์นี้ไปเอาองค์นี้ไปนี่องค์เนี้ยรู้ไหมเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นอะไรเลยวัดห้วยโอ้สบายเลยเป็นพิมพ์โบราณหายากสุดๆครับวัดห้วยปู่นาคชัดเจนปิดตาปู่นาควัดห้วยจระเข้เนื้อตะกั่วลุยเปิดแรกมาเวลาเดินยับผมบอกแล้วว่าถ้าตะกั่วแบบนี้นะเขาเรียกว่าตะกั่วหลักแสนหลักล้านเนื้อตะกั่วดูง่ายชัดเจนหลักแสนถึงหลักล้านครับแบบนี้ตะกั่วร้อยปีคือตะกั่วแบบนี้ถ้าเป็นพิมพ์ปั้นพ่อแก้วก็แท้เลยตะกั่วแบบนี้ถ้าเป็นพ่อเนียมก็แท้เลยตะกั่วนี้เป็นปู่สุกก็แท้เลยตะกั่วแบบนี้เป็นปู่บุญก็แท้เลยตะกั่วแบบนี้เป็นปู่หน้าก็แท้เลยมาที่ 15,000 บาทครับที่ได้ล่ำมุ่งมาครับอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับเปิดแรกครับนี่ฮะต้องอย่างนี้ดิครับถึงจะได้แขวนบาสแท้ที่หยิบขึ้นมาแล้วสบายใจมาที่ 20,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 21,000 บาทครับราคาสุดท้ายตะกั่วดูง่ายเก่าชัดเจนตะกั่วแบบนี้ปูนักวัดห้วยแท้ตาเปล่ามองแต่แรกแท้มาแต่ไกลก็ต้องบอกว่าแบบนี้คุณสบายใจได้นะเก๋คือมาไม่ 30,000 ปิดตาปูนักวัดห้วยมาที่ 23,000 บาทมาที่ 24,000 บาทครับอันนี้ปิดตาเป็นจากภาคีเมืองไทยเพียงแค่ไม่ใช่เนื้อแม่กระพับเป็นตะกั่วเป็นของหลวงปู่นาควัดด้วยจระเข้มาที่ 24,000 บาทครับนี่ถ้าผมไม่ได้เหมามาผมไม่อารมณ์ดีแบบแบ่งให้พี่ๆได้ใส่ได้กันแบบนี้นะ 20,000 กว่าบาทกับบาปิดตาหลวงปู่นาคมา 24,500 มา 25,000 บาทแล้วนี่ศักดิ์ศรีเบญจภาคีประเทศไทยเท่าไหร่นะมาที่ 25,500 บาทครับแบบนี้คือหยิบมาแท้ตาเปล่าคนดูพระไม่เป็นยังรู้เลยว่านี่คือแท้มาที่ 25,600 คิดอะไรกันอยู่อ่ะอยู่ที่ 25,600 ครับราคาสุดท้ายครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่มีนะครับ25,600 บาทสวัสดีพี่มีนด้วยพี่พลอยเบาเล่มา 28,000 ไม่ทันนะครับยินดีด้วยโอกาสใครได้นะพี่มีนเหรอพี่มีนครับ25,600สุดจริงวันนี้นี่ฮะอันนี้คือชัดเจนพิมพ์เดียวกับพระวัดรังสีเผื่อเนี่ยต้นแบบกดทำพิมพ์พระแต่กลัวร้อยกว่าปีประมูลเรียนสีมาใช่อะไรวัดโบสถ์อยุธยาไหมครับใช่ครับมาแล้วปากน้ำหน้าตายังยิ้มอยู่เลยปาดน้ำมาแล้วโอ้โหลงเลยคอลานนิดหน่อยแต่ไม่หักแน่นอนองค์ที่ตาลงวันนี้ไหมครับใช่มาท้องหนักตับเลยตลับทองบาทกว่าเนี่ยที่อย่างปากน้ำเนี่ยเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าให้ฟังอย่างเนี่ยผมถามเลยว่ามีใครรู้จักพระวัดรังสีกันบ้างเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าพระวัดรังสีบางขุนพรหม10องค์ยังแรกวัดรังสีองค์นึงไม่ได้เลยในอดีตนะถามว่าเพราะอะไรบางขุนพรหมอ่ะแตกกุปี2500ถือเป็นพระที่เขามารู้จักกันตอนปี2500แต่พระวัดรังสีเนี่ยเป็นพระที่เขารู้จักกันมาเก่าก่อนปี2500นะครับที่เขาตั้งสโลแกนไว้ว่าแขวนวัดรังสีชีวีไม่วอดวายคือจะไม่มีหายนะมาก้ำกายสู่ครอบครัวเราหรือตัวเรานั่นแหละครับนี่
คุณเห็นพระเนื้อตะกั่วของวัดรังสีเนี่ยเก่ากว่าปู่สุขเก่ากว่าปู่สุขไปเยอะนี่เก่าไปชนิดเทียบชั้นกับตะกั่วสมเด็จโตอ่ะนะเก่าไปเทียบชั้นกับเนื้อสมเด็จตะกั่วของสมเด็จโตพุทธมรังสีอ่ะนี่คุณหยิบมาปุ๊บคุณจะรู้แล้วว่าเก่าพอๆกับพ่อแก้ววัดเครือวันคือเก่าเลยตะกั่วร้อยปีอย่างปู่สุขอย่างปู่บุญไปอ่ะนะครับรู้ครับวัดรังสีในอดีตตอนนี้เป็นวัดประวรใครพิมพ์บอกพี่แบงค์อานนท์เพราะตอนนี้วัดรังสีไม่มีแล้วเพราะว่าทุบรั้วออกเป็นรั้วเดียวกับวัดประวรไปแล้วลงสนามครับโอ้โหเอา2นาทีเอานาทีด้วยเอานาทีเดียวด้วยเอานี่นาทีเดียวด้วยเอา1นาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินมาแล้วครับเปิดแรก 10,000 บาทที่พี่อ้ําๆครับนี่ฮะเนื้อตะกั่วพระวัดรังสีมาที่ 12,000 บาทแล้วพระวัดรังสีถ้าใครได้มีไว้นะฮะจะไม่พบภัยพิบัติในชีวิตมา 14,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับนี่คุณจะไม่พบภัยพิบัติในชีวิตหายากมากครับบอกเลยนี่จะโอยต้องมายังจะต้องมาพิมพ์อ่ะมา 14,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 14,300 มีวันรังสีทีวีไม่วอดวายราคาสุดท้ายมาที่ 15,000 บาทแล้วองค์แรกในชีวิตที่เจอเหมือนที่โอบอกเลยอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายพุทธคุณของพระเครื่องที่ทำให้เราไม่เจอทางตันในชีวิตที่ทำให้เราไม่เจอมรสุมชีวิตทำธุรกิจเหมือนกันคนอื่นเจ๊งเราอยู่มา 15,200 แล้วยุคเดียวกับสมเด็จโตโอ้ใครจะได้เป็นเจ้าขององค์นี้ไปดูกันครับพี่วัดรังสีชัดเจน 5,300 ที่พี่นิติพัฒน์ครับมาครบพี่นิติพัฒน์ก็มาเพิ่มให้เต็มรสชาติกันอีกเพื่อนๆปิดแล้วนะครับปิดที่พี่อ้ำๆนะครับพี่อ้ำๆอีก 15,400 400เฉือนอีกโอ้โหเฉือนกันเฉือนกันไปเฉือนกันมาโอ้โหสวัสดีพี่นิติพัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีพี่อ้ำๆด้วยยินดีด้วยครับร้อยเดียวเป็นเหตุปิดท้ายด้วยองค์นี้ใครเล่นสายกิ่งบอกผมหน่อยว่านี่ที่ไหนพี่มามบอกขอบคุณครับนี่องค์เนี้ยเป็นองค์ที่ผมเจอแล้วผมสตันไปประมาณสัก10วิอ่ะแล้วผมก็วางไว้ในฐานเนี่ยนะฮะอันนี้คือกิ่งนเรศวรแต่ที่แพงๆอ่ะกลับเป็นปี15กลับเป็นปี1กว่าคุณรู้ไหมแต่กิ่งนเรศวรตรงนี้ที่ผมสตาร์ทมารู้ไหมเพราะเนื้อเนี่ยพายเงินแบบเนี้ยเป็นพระกิ่งก่อนปี2500มาชุมนุมหลังเวียนเทียนที่ปาริเวศเท่าไหร่พี่เพราะองค์เนี้ยเป็นพายเงินเป็นพระกิ่งก่อนปี2500เป็นกิ่งอะไรสวนเรื่องกิ่งต้องพี่นิธิพัฒน์ผมจะบอกให้กิ่งนเรศวรนี่คือนเรศวรวังจันทร์นเรศวรเนี่ยปี15หลายๆหมื่นนะครับผมเจอเนี่ยผมงงเลยเท่าไรพี่วัดพับก็มีเนื้อตะกั่ววัดรังสีก็มีครับดีใจคนได้มีเห็นแล้วอยากได้เลย2นาทีนะนเรศวรวังจันทร์กิ่งนเรศวรสถานไตรภพกิ่งนเรศวรต่างๆล้วนราคาหลากหลายหลายหมื่นหมดแต่องค์นี้เป็นองค์ที่ผมได้มาผมสตาร์ทไปพักเลยว่าเนื้อมันอินโดจีนเลยทำไมเก่ากว่ากิ่งนเรศวรทุกรุ่นไงดูแลก07พี่ประยุทธ์ป่ะใช่07กิ่งสถานไตรภพพักกิ่งนเรศวรพักกิ่งนเรศวรสถานใดพบแต่องค์เนี้ยเอาไว้เก่ากว่าเนี่ยเป็นอะไรที่ผมงงมาก
หรือว่ากิ่งนเรศวรที่เขามาทำกันหลังปี2500เนี่ยมีทำมาก่อนหน้านั้นนี่มันเนื้อก่อน2500เยอะด้วยนะแล้วรับประกันแท้ตลอดชีพด้วยเนื้อเก่าแท้ดูง่ายเพราะว่าพิมพ์หยิบมาเนี่ยเป็นบัวแบบนี้นี่คือกิ่งนเรศวรอยู่แล้วผมได้มานานแล้วผมยังสตันอยู่ตอนที่เห็นเลยพอแล้วเปล่าเฮ้ยบอกกับตัวเองว่ากิ่งนเรศวรที่ก่อนปี2500มีด้วยเหรอนะครับเอาคลิปนี้ตัดลงให้ผมด้วยเพราะผมก็อยากหาที่มาของพระกิ่งนเรศวร2นาทีเนื้อนี่ก้าวกว่าด้วยนะครับที่เป็นพายเงินส่วนโดยมากจะเจอในช่วงพ.ศ. 70ถึง85ครับผมยังงงอ่ะก็คือเอาว่ากิ่งนเรศวรวังจันทร์จักรพรรดิก็นะหลายหมื่นเนื้อเหมือนหยดน้ำพ่อน้อยใช่อ่ะดิงงมากแต่เอาว่าแท้แน่นี่งงมากแต่เอาว่าแท้แน่รายการสุดท้ายวันนี้2นาทีของแบบนี้ไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วแท้แน่แล้วเป็นกิ่งนเรศวรก่อนปี2500ด้วยเขาบอกรุ่นแรก07เปิดแรกมาเว้ยแต่อันนี้ก่อน2500ด้วยแล้วนะผมเชื่อนะว่าพระเครื่องเนี่ยท่านอยากให้เรารู้ให้เราเห็นท่านจริงมาหาเรามาแล้วครับเปิดแรก 5,000 บาทแล้วประเมินค่าไม่ได้มาที่ 5,000 บาทครับมาที่8,000 บาทแล้วนี่ผมใช้คำว่าประเมินค่าไม่ได้จริงๆองค์นี้ราคาสุดท้ายมาที่ 8,000 บาทครับเนี่ยเราพามีพลายเงินโหแล้วส่องเนื้อไปนี่ต้องพูดต้องคุยกันเรื่องกิ่งนเรศวรกันใหม่ซะแล้วล่ะครับผมว่ามาที่ 10,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 10,000 บาทแล้วมาที่ 13,000 บาทครับราคาสุดท้ายมาที่ 13,000 บาทแล้วมาที่ 14,500 บาทครับโหส่องสร้างก่อนปี2500แน่นอนก่อนครับมาที่ 14,500 ครับราคาสุดท้ายครับนี่แล้วเป็นหมายเงินด้วยน่าใช้อยู่ที่ 14,500 มาที่ 14,800 บาทครับราคาสุดท้ายเนี่ยแล้วถ้าเป็นก้านมะลิแบบเนี้ยเป็นเนื้อที่ทำเก๊ไม่ได้ไงอยู่ที่ 14,800 บาทครับราคาสุดท้ายครับผมว่าเนี่ยต้องคุยกันใหม่แล้วถ้าบอกว่านี่เป็นกิ่งนเรศวรที่สร้างก่อนปี200จริงๆนี่ต้องแพงกว่าองค์ที่เขาเล่นกันอยู่ 5-6 หมื่นอีกนะเพราะตอนนี้หลักการเล่นพระที่แท้โดยความเก่าอะทุกคนเข้าใจแล้วดังนั้นของล้ำค่าจริงๆเหมือนพ่อลุง69กับ84แบบนี้ต้องอย่างเงี้ยเหมือนพ่อลีไบสาเกอย่างเงี้ยราคาสุดท้ายมาที่ 14,900 บาทนะครับคนละนี้การมาลิพายเงินแบบนี้เหลวแรง25วินาทีอยู่ที่ 14,900 บาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่ 15,100 ครับกว่าจะเจอ องค์1กิ่งนเรศวรหายากมากนี่มาที่ 15,000 ต้องคุยกันใหม่แน่นอนวันนี้มาที่ 15,300 ครับราคาสุดท้ายครับต้องได้คุยกันใหม่แน่นอนมาที่ 16,000 บาทแล้วถ้าในตระกูลกิ่งนเรศวรนี่องค์นี้ถือว่าเป็นเก่าที่สุดเท่าที่ผมเห็นมานะอยู่ที่ 16,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับนะกิ่งไม่ได้ส่วนก็คือกิ่งที่ชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้อะมา 17,000 บาทที่พี่นิติพัฒน์ครับไม่เคยพลาดสายพลัดกิ่งจริงๆฮะปิดแล้วนะครับปิดที่พี่นิติพัฒน์นะครับ 17,000 บาททวนเอกลักษณ์ของกิ่งอะไรส่วนเนี้ยด้านหน้าจะเป็นบัวชั้นเดียวใช่นี่เป็นบัวหงายแบบนี้คนละเนื้อนี่พายเงินผมอยากให้เห็นพลายเ
แล้วก่อนปี2500เยอะๆด้วยยินดีด้วยครับพี่นิธิพัฒน์